ผมเลือกพี่น้องแล้วก็ถูกโรคกลุ่มเราอยู่เป็นปีละก็ปรับได้วันไหนไม่รู้มันเป็นไรก็ปลงบรรดาศึกษามาแล้วธรรมะปานนี้เกิดแก่เจ็บตายใครจะหนีแม้พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ได้คุณใหญ่ขนาดไหนใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเหรอครับก็เลยจะกราบลาพระท่านไว้เพราะว่าดีอ้าวไม่ต้องประมาทต้องเวียนตายเวียนเกิดและหรือว่าคุณจบแล้วปรินิพพานเป็นปริโยสารแล้วก็ไม่มีปัญหาตายแล้วก็บายบายแต่ถ้ายังมันก็ต้องมาพบกันจนได้หรือพี่โพธิสัตว์ก็มาพบกันแน่ไม่มีปัญหาโอ้ธรรมะอธิบายสอนกันขนาดนี้แล้วยังคล่องคางคล่องขัดอะไรอยู่ก็ไม่รู้จะว่าไงแหละผมเถ้าก่อนจะไปสิ่งใดที่พ่อท่านคิดว่าให้กินยาหนีไปถ้าผมอยากไปพอท่านคิดว่ามีธรรมะก็ได้ที่จะเหมาะกินยาหนีไปก็มันก็เหมาะทุกข้อนั่นแหละมันอยู่ที่ความพอดีของแต่ละคนที่เข้าใจได้ฟังแล้วเราก็ทำความเข้าใจกับธรรมะแต่ละข้อแต่ละเรื่องเมื่อเข้าใจแต่ละข้อแต่ละเรื่องได้ดีที่สุดโดยจริงๆแล้วในความเป็นปัญญามันจะมีตัวตัดสินจะมีตัวที่กำหนดประมวลความอันนี้เท่านี้นะมันมีการรวมผลอันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้มันจะมีตัวรวมผลและตัดสินในความเป็นปัญญาของธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะงั้นคนที่ยังรวมพลรวมมวลก็รวมไม่เป็นตัดเคิบตัดกรอบตัดรอบตัดสินแต่ละขีดแต่ละเขตก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็แน่นอนคนนั้นก็ยังอีกนานยังอีกช้านานแต่ถ้าคนตัดสินเป็นก็เร็วบรรลุเร็วก็ไปบังคับก็ไม่ได้หรอกอย่างนี้ก็บารมีใครบารมีมันก็ศึกษาเอาเรียนรู้ให้ได้นะที่คุณพูดมานี่ก็คงอยู่ในข่ายที่ว่ายังประมวลรวมธรรมะแล้วก็ตัดสินตัดกรอบตัดรอบไม่ได้เช่นรอบโสดารอบสกิทารอบอนาคาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่รอบเริ่มต้นเป็นรูปเป็นนามนะเป็นขนาดของมวลหรือขององค์รวมที่ได้แต่ละขนาดแต่ละขนาดยังแบ่งยังตัดรอบไม่ได้เลยแล้วมันจะไปสามารถตัดจบได้ตรงไหนอันนี้แหละมันเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่อาตมาสงสารท่านมหาประยุทธ์หรือว่าพระพุทธโฆสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านไม่มีตัวนี้เลยท่านเพลินไปกับความรู้มากมายที่โอ้โหมันเพลินจริงๆนะโอ้โหมันพิสดารมันมากมายมันมีอะไรแตกต่างเป็นโลกกับจินตาไปไม่มีที่สิ้นที่จบท่านไม่รู้ตัวหรอกถ้าบางทีเขาก็สรุปย่อเรียกว่าเป็นวิปัสสนุปกิเลสนะซึ่งหลงโลกกับจินตาเนี่ยมันก็อย่าระวังตัวเองงั้นนะอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นกันแล้วกันไม่งั้นมันมีที่จบสำหรับพวกครูความรู้สึกผมว่าตอนนี้สุดยอดแล้วในโลกสุดยอดแล้วในโลกนี้พวกครูจะเพียรไปอีกหรือว่าพอหยุดต่อให้พวกคุณผมก็คิดว่าต้องมีใครตามทำในโลกแล้วฉะนั้นก็ผมคิดว่าบางกลุ่มเขาก็จะยิ้มพวกคุณดีมาก
เหตุการณ์นี้ถึงที่จะผมจะให้พวกครูสบายที่สุดพอกาละได้ควรก็จะดีใจเลยเพราะผมคิดว่าคงไม่มีใครตามทำแล้วใช่ไหมครับก็จริงอาตมาก็ยืนยันไม่ได้ไปปิดไปบังไม่ได้เป็นเนียมไปอายอะไรนี่ก็ประกาศอยู่ว่าอาตมาเป็นไก่ตัวพี่ในยุคนี้ก็ไม่ได้ไปมังกุหรือว่าไม่ได้ไปเขินอายไม่ได้ไปกระมิดกระเมียนอะไรนี่ก็ชัดเจนอาตมาไม่ได้สงสัยตัวเองไม่ได้สงสัยในความรู้ไม่สงสัยในความจริงอะไรเลยก็พูดตรงๆทุกอย่างอาตมาพูดโค้งๆไม่เป็นมีแต่ตรงเปี้ยงเปี้ยงแต่คนเขาฟังไม่ออกมันตรงเกินไปมั้งเจ็บเขาก็เลยเจ็บเขาก็ไม่รับรับไม่เต็มมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เต็มเมื่อรับไม่เต็มมันก็รู้เต็มเท่านั้นการที่พ่อครูอยู่ขึ้นมาไม่ถือไม่ถึงจะสูงมากเลยนะครับไม่อะไรนะสูงมากใช่ไหมครับฝืนสังขารมากใช่ไหมครับก็ตอนนี้มันฝืนสังขารฝืนมากเพราะว่าที่จริงมันควรตายแล้วอ่ะก็เคยพูดความจริงอันนี้เคยพูดไปหลายทีซึ่งก็เห็นด้วยว่าลากสังขารไปอีกหน่อยเพราะว่ายังมีกำลังวังชายังมีอะไรที่จะพอทั้งเขียนทั้งพูดทั้งแสดงออกให้เห็นให้คนอื่นๆได้รู้ได้ประโยชน์อยู่มันก็มีเหตุผลอยู่หลายอย่างหนึ่งนะก็มีประโยชน์อยู่สองพิสูจน์ประสิทธิ์สัมประสิทธิ์นะพิสูจน์สัมประสิทธิ์พิสูจน์ความพยายามที่จะสืบต่อสันตตินี้ไปต่อไปเรื่อยๆนะสามก็สนองความปรารถนาดีของทุกคนน่ะมันยังไม่มีใครอยากให้ตายก็มันพยายามได้ก็พยายามอยู่ไปกระเสือกกระสนไปแม้ว่าเราจะหนักหนาเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยนะทุกวันนี้เหนื่อยบ่นเหนื่อยเหนื่อยบ่นแต่ไม่รู้จะทำไงมันไม่มีทางเลือกแล้วมันสุดทางแล้วไอ้เหนื่อยนี่เป็นตัวสุดทางเหนื่อยมาเหนื่อยก็ลงนอนแองแมงไปพักไปอย่างนั้นมันไม่มีทางอื่นก็เท่านั้นก็ทำไปอย่างนี้แหละศึกษาดีๆศึกษามาขนาดนี้แล้วมีปัญหาอะไรหรอกนะอย่าให้มันเป็นสิ่งกีดขวางขัดแย้งอะไรในจิตตัวเองว่าถึงจะตายก็ตายตายปล่อยวางทิ้งไปทุกอย่างให้เป็นไปตามอภิสังขารธรรมของมันจะจัดการของมันเองเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปฟื้นไปอยากอะไรถ้ามันถึงที่สุดแล้วซึ่งอาตมาจะถึงวาระนั้นก็คงจะต้องทำอย่างที่พูดกับคุณนี่แหละขอบคุณมากครับขอบคุณสูงสุดเลยผมก็จะเอาแนวนี้ไปปฏิบัติอ้าวสาธุดีแล้วครับขอบคุณครับสาธุรวมครอบครัวมากขอให้ท่านพักผ่อนอ้าวมุขตานครับสาธุเจริญธรรม